สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมพูคุงอีกเช่นเดิมกับ OS Update นะฮะสำหรับวันนี้หลายๆคนเนี่ยคงจะทราบกันดีแล้วนะครับว่าซีรีส์ที่ดัดแปลงจากเกมอย่าง The Last of Us ก็เริ่มฉายมาได้แล้วประมาณ2เอพิโซดนะครับดังนั้นวันนี้ครับผมจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับเชื้อราอันเป็นสาเหตุของโลกาวินาในเรื่องมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความอินขึ้นไปขั้นนั่นเองครับถ้าหากใครนะครับติดตาม The Last of Us นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าซีรีส์กันมาก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่าเชื้อที่กล่าวถึงนั้นมันไม่ใช่เชื้อซอมบี้นะครับแต่มันเป็นเชื้อราซึ่งถ้าจะเรียกให้เป๊ะจริงๆนะครับมันก็คือสปอร์ครับหรือว่าฟังกัสนั่นแหละที่เข้ามาควบคุมสมองของมนุษย์จนเกิดอาการประหลาดนะครับผมซึ่งเจ้าสปอร์ประเภทนี้นะครับในโลกของเราเนี่ยมันก็ดันมีจริงด้วยคำถามคือเชื้อราเหล่านี้มันมีที่มากันอย่างไรครับภายในเกม The Last of Us นั้นนะครับผมเชื้อเนี่ยได้เริ่มระบาดนะครับในช่วงเดือนกันยายนปี2013โดยเชื้อราคอไดเซปนะครับทำให้คนกว่า 60% เสียชีวิตและกลายเป็นผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยถูกเรียกนะครับว่าคอไดเซป Brain Infection นะฮะตัวเชื้อรานั้นนะครับจะเติบโตในขณะที่ผู้ติดเชื้อยังมีชีวิตนะครับโดยจะมี4ระดับดังนี้ครับระดับที่1ครับ runner นะฮะโดยจะเกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อได้2วันโดยผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับจะสูญเสียสติและความเป็นมนุษย์เกิดความดุร้ายโจมตีผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลระดับที่2นะครับจะถูกเรียกว่า stalker หลังจากผ่านไป2สัปดาห์ครับผู้ติดเชื้อจะเริ่มสูญเสียการมองเห็นจากการที่เชื้อราเนี่ยเติบโตในส่วนของสมองครับระดับที่3นะครับมีชื่อว่าคลิกเกอร์หลังจากระยะเวลาผ่านไป1ปีครับผู้ติดเชื้อจะสูญเสียการมองเห็นเต็มรูปแบบจากการที่เชื้อรานะครับทำลายส่วนของสมองเกือบหมดและทำให้เหล่าผู้ติดเชื้อในระยะนี้นะครับพัฒนาการใช้เสียงสะท้อน echolocation นะครับผมกระเดาะลิ้นเดาะๆอะไรแบบนี้เพื่อมาทดแทนการมองเห็นที่หายไปนั่นเองและระดับที่4นะครับระดับสุดท้ายก็คือ bloater ซึ่งเป็นเคสที่หายากมากๆครับหากผู้ติดเชื้อนะครับยังมีชีวิตหลังผ่านมาหลายปีตัวเชื้อราครับจะเริ่มแพร่กระจายไปตามตัวและสร้างชั้นกรอนหนาขึ้นมารอบๆนะฮะถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจตัวหนึ่งของเกมเลยก็ว่าได้หากผู้ติดเชื้อเสียชีวิตลงนะครับศพของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะกลายเป็นฐานยิงสปอร์เพื่อแพร่กระจายเชื้อต่อไปครับรวมไปถึงนะครับเชื้อเนี่ยสามารถแพร่กระจายผ่านการกัดนะครับจากผู้ติดเชื้อได้ด้วยอย่างที่เราเห็นทั้งในเกมและซีรีส์นะฮะและศพของผู้ติดเชื้อทุกคนนะครับก็จะกลายเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อราต่อไปโดยไม่คำนึงถึงระดับที่ติดเชื้อเราเลยได้เห็นในซีรีส์นะครับศพเนี่ยต้องเผาทิ้งครับถึงแม้นะครับว่าเชื้อราสปอร์นะครับใน The Last of Us นั้นจะมีจริงบนโลกมนุษย์แต่เชื้อราเหล่านี้ครับจะแพร่ระบาดสำหรับแมลงเท่านั้นในปัจจุบันนะครับยังไม่มีข้อมูลว่ามันสามารถติดมนุษย์ได้แต่อย่างใดฮะซึ่งเป้าหมายหลักของเชื้อราเหล่านี้นะครับก็คือเพื่อการขยายแพร่พันธุ์ออกไปได้เรื่อยๆให้มากที่สุดครับวันนี้เรามารู้จัก2เชื้อราบนโลกแมลงกันนะครับแม่คลิปนี้สาระจะเต็มจริงตัวแรกนะครับได้แก่ Ophiocordyceps unilateralis นะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าสำหรับเชื้อราตัวนี้นะครับจะติดกับเหล่ามดฮะซึ่งมดที่โชคร้ายนะครับติดเชื้อนี้ไปจะถูกควบคุมโดยเชื้อรามันนะฮะจะเริ่มแตกรังนะครับเดินแยกปีนขึ้นไปอยู่บนที่สูงห่างจากพื้นดินนะครับประมาณ10นิ้วหาจุดที่มีอุณหภูมิและความชื้นพอเหมาะเพื่อการเติบโตของเชื้อราที่ดีหลังจากที่ได้ตำแหน่งที่ดีแล้วมันฮะก็จะฝังเขี้ยวของมันลงไปยังจุดนั้นเพื่อรอเวลาตายอย่างเดียวหมดหน้าที่หลังจากนั้นครับเชื้อราก็จะค่อยๆเริ่มกัดกินมดจากภายในและเมื่อมดได้ตายลงภายในเวลาไม่กี่วันครับสปอร์เชื้อรานี้ก็จะเริ่มงอกออกจากหัวมดครับก่อนที่จะปล่อยเชื้อราตัวนี้ล่องลอยไปติดมดที่โชคร้ายตัวอื่นต่อไปครับเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการไปนั่นเองเชื้อราตัวที่2นะครับมีชื่อว่า Entomophthora muscae นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอีกหนึ่งเชื้อราครับที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ตัวนี้ติดเหล่าแมลงวันแทนครับโดยหลังจากที่แมลงวันนะครับติดเชื้อได้ 4-5 วันมันก็จะเริ่มไต่ขึ้นที่สูงนะครับก่อนที่จะใช้น้ำลายเหนียวนะครับยึดติดตัวมันให้อยู่กับจุดนั้นนิ่งๆและไม่อีกกี่นาทีต่อมามันก็จะตายไปในลักษณะที่ปีกตั้งตรงครับเพื่อไม่ให้ปีกเนี่ยไปขวางทางการแพร่กระจายของเชื้อรา
โดยเหล่าเชื้อรานั้นนะครับจะเริ่มออกมาตามปล้องตามตัวของแมลงวันเป็นเม็ดเล็กๆก่อนที่จะแตกและส่งสปอร์เชื้อราเหล่านี้ไปติดแมลงวันตัวอื่นๆต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับโรคระบาด ที่มีจริงเพียงแต่มันเกิดในเหล่าแมลงเท่านั้นนะฮะโชคดีจริงๆก่อนจะนำมาดัดแปลงนะครับใส่ในเกมหรือว่าซีรีส์ The Last of Us ที่เราได้เล่นแล้วก็ได้ดูกันไปซึ่งมันก็ยังมีเกมนะครับแล้วก็รวมไปถึงซีรีส์อื่นๆอีกมากมายนะฮะที่มีโรคระบาดแปลกๆทั้งที่มีจริงและไม่มีจริงนะครับผมก็เอามาดัดแปลงทำเป็นเรื่องสนุกๆ กันไปนะครับก็หวังว่าข้อมูลนะครับรวมไปถึงลักษณะในการทำงานของเชื้อราเหล่านี้จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยนะฮะได้รู้จักกับเชื้อราในเกมและซีรีส์มากขึ้นไม่มากก็น้อยครับก่อนจากการครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้ที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราออนไลน์สเตชั่นแบบนี้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ